ให้ทุกคนมีความปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจในตัวเราเองว่าเราได้เป็นประธานกฐินคนหนึ่งปลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันนะสาธุอีก2วันก็ถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราแล้วเนาะครับวันนั้นเราก็จะมาร่วมบุญกับหลวงปู่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่กันนะครับช่วงนี้ก็มีช่วงที่ตัวเลข14ปีนี่เกิดขึ้นมากันเยอะเลยอายุ14ปีพวกเราได้ข่าวกันใช่ไหมอายุ14ปีหลวงปู่เราได้เสียโยมพ่อไปตอนอายุ14แล้วหลวงปู่ก็รับภาระงานธุรกิจการค้าข้าวร่องเรือค้าข้าวจากสุพรรณบุรีมากรุงเทพตั้งแต่อายุ14ปีเอาการเอางานเอาภาระกิจมาแล้วก็ได้ข้อคิดสอนตัวเองมาตลอดจนมาอายุ19ปีล่องเรือผ่านคลองบางอีแท่นแล้วก็เห็นภายในชีวิตภายในวัฏสงสารตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชถ้าบวชแล้วก็จะบวชถวายเป็นพุทธบูชาเลยนี่เด็กอายุ14เริ่มรับภาระใหญ่ขนาดนั้นเนาะตั้งใจหาสมบัติไว้สอดเลี้ยงแม่ให้แม่มีอยู่ได้อย่างสะดวกสบายอย่างมีความสุขถ้าหมดภาระจากแม่แล้วตัวเองก็จะบวชโอ้คนในโลกนี้จะมีกี่คนได้คิดได้แบบนี้หายากนะไม่เหมือนเด็ก14ปีที่เราได้ข่าวกันวันสองวันนี้ผ่านมานะอันนั้นน่าเป็นห่วงแล้วก็พวกเราเองเนี่ยน่าโชคดีที่ว่าได้มาพบทุกศาสนาได้มาฟังธรรมจากหลวงพ่อฟังธรรมจากหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยแล้วก็อบรมครอบครัวลูกหลานให้อยู่ในเส้นทางนี้เพราะมันมีสถิติอย่างหนึ่งขึ้นเกิดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยเด็ก1ใน5คนมีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างรุนแรงมีปัญหาเรื่องความเครียดความวิตกกังวลความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง 43% เด็กน่าจะอยู่ในวัยล่าเริงนะกับมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง 37%แล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายถึง 200% ในเด็กที่อายุ 10-14 ปีนี่เป็นสถิติที่น่ากลัวนั่นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอบรมดูแลลูกหลานของพวกเราให้ดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกพ่อแม่มีความอบรมผิดอะไรหรือเปล่าเขาบอกจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าเด็กเนี่ยถูกกระตุ้นมากเกินไปแข่งกันเรียนเพื่อให้เก่งทางด้านวัตถุเก่งทางด้านพฤติกรรมแข่งขันต่างๆทำให้มันนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยพูดเอาไว้ว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมจะอัดแต่วิชาให้เด็กเรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมให้เขาด้วยอันนี้นี่เราเห็นชัดเลยว่าคุณธรรมเป็นสิ่งจำเป็นต้องคู่กับความรู้นะแล้วความสุขในเด็กเขาขาดกันหรือเปล่าความสุขความสนุกสนานในวัยเด็กเด็กมันควรจะมีการวิ่งเล่นในกลางแจ้งในสนามไม่ใช่ไปเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ากล้ามเนื้อกำลังขยายจะต้องไปยืดเส้นยืดสายกันนี่เอาไปไว้ในศูนย์กลางห้างไปเที่ยวไปดูกับสิ่งที่ล่อยั่วกิเลสอยากจะรู้ล้าอยากอะไรต่อจนเด็กมันแยกไม่ออก
ว่าอันนี้นะคือความจำเป็นของชีวิตอันนี้นะเป็นความฟุ่มเฟือยของชีวิตถ้าพูดแบบสั้นๆสองคำภาษาอังกฤษก็เด็กไม่รู้จักคำว่า need ความจำเป็นความจำเป็น want ความอยากได้ซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เนี่ยผู้ที่ส่งเด็กมาอบรมค่ายแคมป์ซุปเปอร์คิดก็ดีหรือว่ามาอยู่ที่บ้านของพวกเราที่เป็นเจ้าภาพกัลยาณมิตรอบรมลูกหลานก็ดีเขาจะสอนให้มาเป็นสมณเณรภาคฤดูร้อนก็จะสอนให้ว่าneed กับ want มันต่างกันยังไงแค่นี้ก็พอจะคุ้มครองเด็กได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็สังคมที่เคยจะต้องปฏิสัมพันธ์กันนะนี่พ่อแม่นี่พี่น้องนี่ลุงป้าน้าอานี่เพื่อนนี่ครูต้องรู้จักไม่ใช่รู้จักแต่ในแท็บเล็ตในโทรศัพท์มือถือซึ่งมันขาดความปฏิสัมพันธ์แบบมนุษย์เกินไปไม่รู้จักทักทายไม่รู้จักอะไรต่ออะไรพวกนี้ในของมนุษย์ของสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเข้าสังคมไม่ใช่อยู่กับแท็บเล็ตอย่างเดียวแล้วนี่ก็เพิ่งได้ข่าวมาเนาะว่าสวีเดนนี่นะเขาย้อนกลับไปสู่โบราณอีกแล้วว่าจะให้นักเรียนน่ะเขียนหนังสือเขียนบนกระดาษใช้ดินสอใช้ปากกากันจริงๆอ่านหนังสือก็อ่านจากหนังสือจริงๆที่เป็นเล่มๆเป็นบุ๊กไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กไม่ใช่ใช้ไถเอาแต่นี่ใช้ทีละหน้าทีละหน้าได้ข่าวแบบนั้นก็ซึ่งเป็นสิ่งดีเนาะแล้วก็สอนให้เขามีความรักพื้นฐานความรักพื้นฐานเนี่ยพ่อแม่ที่มีต่อลูกได้จับได้โอบได้กอดกันได้พูดคุยกันพ่อแม่ลูกตรงนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วจำเป็นอย่างยิ่งด้วยสำหรับเด็กในวัยเนี่ยก่อนจะขึ้นถึงวัยทีนเอจก่อนที่เขาจะไปเห็นเพื่อนสำคัญกว่าแล้วความรักพื้นฐานที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องให้และให้ในช่วงวัยที่ถูกต้องด้วยถ้าแก่กว่านี้ก็ไม่ได้แก่กว่านี้ก็ไม่รับแล้วรับยากเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องดูแลครอบครัวคนของเราให้ดีแล้วก็สอนให้เขารู้จักรับผิดชอบตามวัยที่สมควรเดี๋ยวนี้นะก็มีคลิปอะไรต่ออะไรพวกนี้สำหรับชื่นชมเด็กโดยเฉพาะทางของทางจีนเนี่ยก็ผลิตมาเยอะนะว่าเด็กตัวนิดเดียวเองมารับผิดชอบสิ่งต่างๆในวัยที่เขาทำได้บางทีให้เขาทำกับข้าวบางทีให้ขุดดินบางทีให้แบกของบางทีให้เช็ดพื้นเช็ดห้องก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนนะที่หลวงนักเคยได้ยินมานะว่าเขาสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยนะให้รู้จักรับผิดชอบเท่าที่ตัวเองทำได้รู้จักปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับเพื่อนอย่างเช่นวันนี้มาโรงเรียนแล้วถึงมื้อกลางวันเขาก็จะแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนบางคนมีหน้าที่คอยตักอาหารให้เพื่อนแล้วก็พอมาถึงนั่งบนโต๊ะอาหารโต๊ะหนึ่งมี4คนมีจานมีช้อนส้อมเหมือนผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีอาหารมีกับข้าวเหมือนแบบนี้แล้วก็สอนครูก็จะสอนพี่เลี้ยงก็จะสอนให้จับช้อนยังไงจัดส้อมยังไงตักอาหารแบ่งกันให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันยังไงมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นยังไงเขาสอนกันนะพอถึงวันหนึ่งที่เขานัดกันอย่างเช่นวันศุกร์แบบนี้วันนี้เราจะนิมนต์พระมารับบาตรในโรงเรียนเอาละเด็กๆไปปูเสื่อเองนะเด็กโตหน่อยก็ปูเสื่อเด็กเล็กหน่อยก็ช่วยกันจัดผ้าเอาผ้ามาเช็ดเสื่อเช็ดอะไรต่อพวกนี้แล้วก็นิมนต์พระครูก็ไปนิมนต์พระมารับบาตรมาสอนธรรมะพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆให้เด็กให้เด็กรู้จักการสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็ถวายสังฆทานอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีบางโรงเรียนก็สอนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ปลูกฝังเข้าไปด้วยตลอดชีวิตแล้วก็ถึงมีห้องด้วยนะมีห้องให้ของเขาเนี่ยสำหรับเด็กคนไหนรู้สึกว่าวันนี้หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีละจะเข้าไปนั่งในห้อง
นั่งสมาธิแต่ก็บอกไปนั่งเงียบๆในห้องในห้องนั้นก็มีพระมีอะไรต่อให้กราบให้สวดมนต์แล้วก็นั่งเงียบๆจนกว่าอารมณ์จะสบายแล้วค่อยออกมาเออหลวงนักก็เห็นโรงเรียนนี่ที่เชียงใหม่ก็มีอยู่ที่นึง ที่โคราชก็มีดูเหมือนจะมีอยู่ที่นึงนะที่โคราชกิจกรรมพวกนี้เนี่ยหาไปเถอะโรงเรียนแบบนี้ใส่เขาจะสอนคุณธรรมอย่างน้อยนี่นะรู้จักคุณครูเคารพคุณครูสวัสดีคุณครูคุณครูก็สอนให้รู้จักพ่อแม่กราบพ่อแม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่รู้จักความกตัญญูกตเวทีซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะที่เขาจะสอนกันแล้วในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยทางเอเชียเรามีเยอะนะเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็เป็น strong power ด้วยนะไม่ใช่ soft power เข้มแข็งซึ่งทางตะวันตกเขาขาดพอทางตะวันตกนี่ได้ยินมาว่าพออายุ16ต้องไปช่วยตัวเองต้องไปหากินแล้วแต่ว่าทางเอเชียของเราโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศจีนแบบนี้เกาหลีญี่ปุ่นแบบนี้ยังต้องอยู่กับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แล้วมีบางคนเขียนบอกเอ๊ะมันต้องมีว่าดูแอนด์ดอนให้กับพวกเด็กรู้จักนะว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ความจริงนะในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหน้าที่โดยเฉพาะเลยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านก็สอนให้พวกเรามานะจำกันได้ไหมทิศ6ว่าหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ลองไปดูทิศ6เถอะถ้าหากว่าลูกเราไปตามแบบนี้นะตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะในสิงคาลสูตรลูกเราจะไม่นำความเศร้าเสียใจหรือว่าความเดือดร้อนมาให้เราแต่ว่าต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันไปคอยสั่งคอยสอนซึ่งอันนี้นี่ต้องฝากไว้พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันกอบกู้ศีลธรรมในสังคมที่เราเห็นอยู่รู้กันอยู่แบบนี้นะแล้วก็หาเพื่อนดีๆให้กับลูกเราด้วยเพื่อนดีๆไม่ใช่เฉพาะในแท็บเล็ตในโซเชียลนะโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่มันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราปล่อยให้ลูกไปอยู่ในนั้นอย่างเดียวนะอันตรายเนาะคนที่พยายามกดดันลูกเขี่ยวเข็นลูกให้ลูกเก่งเรียนเก่งแข่งกับคนอื่นได้อย่างนั้นอย่างนี้เด็กเครียดเมื่อเขาโตขึ้นไปแล้วนะโดยขาดการอบรมปลูกฝังคุณธรรมพอเขาโตขึ้นไปแล้วนะมันเหมือนกับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แหลงๆแต่ไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยไม่มีหางเสืออันตรายอย่างยิ่งนี่ก็ฝากไว้ให้พวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่ดูนะแล้วให้ดูตัวอย่างมีอยู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยอายุ14ปีเสียบิดาต้องดูแลกิจการของบิดาต่อแล้วก็ต้องดูแลแม่ดูแลน้องๆเป็นตัวอย่างที่ดีดูชีวิตของประวัติของหลวงปู่นะน่าทึ่งน่าสนใจแล้วอีก2วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ครบ139ปีดีมากแล้วเรามากันนะอันนี้139ปีนะตัวเลขไม่เกี่ยวเนาะ เอาละงั้นเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะเรามาบูชาพระกันเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานของเราด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุและให้ไปรีรวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ